สวัสดีครับคุณผู้ชม ST วิดีโอนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านทุกท่านเลยนะครับที่ได้เป็นเจ้าของวิดีโอม้วนนี้จี้เส้นคอนเสิร์ตให้ความสำราญสังกัดโดยตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ที่ ST จี้เส้นคอนเสิร์ตสร้างสรรค์คุณภาพนะครับอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อให้คุณรับความบันเทิงและเสียงหัวเราะอย่างคุ้มค่าวันนี้นะครับยาวอยุธยาหนึ่งในทีมงานที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของตลกดังของฟ้าเมืองไทยพร้อมทั้งทีมงานคุณยาวอยุธยาจะมาสร้างความสำราญและก็เสียงหัวเราะให้กับท่านครับฮายาวเข้าตากรรมการชุด10ครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ที่มาริคิงรังสิตฮะรายการจี้เส้นคอนเสิร์ต ST วิดีโอโอ้โหแล้วพร้อมกันกับผู้ประถมรายการพระราม9พาซ่าบริหารงานโดยคุณสมยศสุทางกูล2สาขาสาขาพระราม3ด้วยครับผมได้ข่าวว่าจะเปิดใหม่อีกแล้วโอ้โหเปิดที่ไหนแขกเยอะที่นั่นแล้วก็แหมเป็นไงตลกทุกคณะที่เล่นพระราม9จะต้องมาอัดวิดีโอที่ ST วิดีโอโอ้โหและเฉียบขาดมากเลยฮะชอบมาที่นี่ผมชอบสาวๆที่มอลลี่คิงเนี่ยสวยโดยเฉพาะพนักงานห้างนะเป็นไงอ่ะสวยด้วยตะกี้ผมไปยืนคุยอยู่ชั้นฟาสต์ฟู้ดชั้น6อ๋ออยู่ชั้น6เนี่ยผู้หญิงที่เขาเป็นพนักงานแลกคูปองอ่ะอ๋อคุยพักเดียวน่ารักด้วยชอบเขามีหูด้วยมีนี่ชอบคนบ้านแกไม่ใช่ปลาไหลแต่ดวงไม่ดีกว่าจะมาถึงมอลลี่คิงรังสิตเกือบต่อยกับกระเป๋ารถเมย์อะไรกับใจร้อนอะไรนั่งรถเมย์สาย34มาตั้งแต่นู่นเซ็นทรัลลาดพร้าวอ๋อออกมาจากลาดพร้าวจะมาลงนี่เลยมอลลี่คิงรังสิตใช่มั้ยครับครับครับจะถึงอยู่แล้วพี่ป้ายหน้าก็จะถึงแล้วแต่ว่าผมยืนมานะเพราะคนเยอะโหนมาโหนมาเลยคนแน่นนะคนใช้รถเมย์จะถึงเนี่ยป้ายหน้าก็จะถึงมอลลี่คิงแล้วผมก็ทำท่าจะลงจะก้าวจะใครไม่รู้แม่งอุตริอ่ะพี่เป็นไงวะมันตดอ่ะดิดังด้วยนะเอาเถอะแค่ตดแล้วคนเราก็รู้อยู่แล้วแล้วกระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงปากจัดขนาดไหนคิดดูแหมอยู่แล้วกระเป๋ารถเมย์มันก็ด่าสิด่าว่าไงวะเฮ้ยใครตดอ่ะเสียมารยาทหน้าดูเลยเป็นชิบหายเลยไปแดกช้างเน่าที่ไหนมาใครตดมึงลงไปเลยลงไปเลยแล้วผมทำท่าจะลงอยู่แล้วแล้วเป็นยังลงไหมไม่กล้าลงขาวผมตดสิแล้วแกไปลงป้ายไหนอะตลาดไทยนู่นน่ะสมควรโอ้คนเรามันจะถึงอยู่แล้วไปเดินให้เหนื่อยอะลงมาก็ไม่มีใครเห็นแล้วเหรอเอออย่างฉันสิเนี่ยนั่งมาไม่ต้องรถเมล์หรอกสองแถวออกมาจากคลองสี่ทำไมไปนั่งสองแถวอย่างนี้สบายครับไม่ขาดทุนได้กำไรได้กำไรยังไงอ้าวคิดดูกันละกันฉันบอกจะมาลงนี่มาที่หน้ามาเรียกคิงรังสิตนี่มาบอกว่าตรงนี้พี่จอดไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลงป้ายหน้าก็ละกันเอาลงป้ายหน้าผมก็เดินแย่สิบอกจะเป็นไรไปเราปะโถพี่กำไรต้องป้ายหนึ่งชิบหายอ๋อนี่เขาแถวไว้นี่กำไรเหรอเออแม่แต่วันนี้ดวงเมื่อวานดวงไม่ดีเป็นไรขับรถจะไปจันทบุรีอ่ะพี่ไปทำอะไรอ่ะไปซื้อทุเรียนหมอนทองจะหมดอยู่แล้วนะต้องรีบไปซื้ออะไรนี่ไปซื้อถึงจันซื้อที่สวนนี่ได้ราคาถูกเพราะมันจะหมดจะได้กะจะเหมาสวนมาเลยอ่ะอ๋อความคิดดีหัวคิดดีเนี่ยจะฝากชาวคณะเขาแม่แล้วเป็นไงไปไม่ถึงยางแตกชนบุรีเลยกลับมาเลยอะไรไปแค่ชนบุรีเองยางแตกเมื่อวานน่ะแล้วทุเรียนก็ไม่ได้ก็ไปไม่ถึงนี่มึงอย่าปัญญาอ่อนมากนักเลยทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าจะไปซื้อทุเรียนน่ะไม่ต้องไปถึงจันทน์แล้วมึงขับรถออกไปบางนาเนี่ยมีเหรอบางนาปะโถขับออกไปบางนาล่ะถึงบางพีใหญ่สังเกตแล้วมันจะมีป้ายซ้ายมือเขียนไว้เลยเขียนว่าไงระวังรถสวนนั่นแหละมึงจอดรอตรงนั้นน่ะเอออีกสักพักนึงอ่ะเชื่อเธอเดี๋ยวต้องมีรถสวนมาละกันโอ้โหปัญญาอ่อนชิบหายเลยแกทำไมมันมีที่ไหนแล้วป้ายเขียนว่าระวังรถสวนเพื่อป้องกันอันตรายอ้าวแล้วทำไมไม่เขียนว่าระวังรถสวนเพื่อป้องกันอันตรายไม่ใช่รถวิ่งมาจากสวนทุเรียนอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้ยรออยู่เหอะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรถงอกเข้ามาฟ้าไม่แกเห็นเองกันเลยปัญญาอ่อนเหมือนเพื่อนผมเลยพี่อ่ะเป็นไงเมื่อวานเพื่อนผมกลับบ้านนอกบ้านมันอยู่เพชรบูรณ์ไปสายลำนาลายอ่ะอ๋อวิ่งออกขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะไอ้ฮานิโอซิงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสระบุรีผ่านช่องเขาขาดป้ายข้างทางเขียนเหมือนกันเขียนว่าไงอ่ะโค้งอันตรายไอ้นี่พอบิดมอเตอร์ไซค์เห็นป้ายโค้งอันตรายมันก็เลยไม่เข้าโค้งวิ่งตรงไปเลยแล้วทุกวันนี้เพื่อนแกนอนแขนหักอยู่โรงพยาบาลอย่าไปเยี่ยมเชนะมึงปัญญาอ่อนมันจะอยากจะได้ทุเรียนกินไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยต้องถ้าอยากจะกินทุเรียนนะแกทำไมไม่มาปรึกษาฉันล่ะทำไมพี่มีอ่ะอันนี้อ้าวนี่บ้านอยู่คลองสีมีสวน
ของสีนี่มีสวนทุเรียนอ่ะปะโถนี่ดงสวนเลยของสีเนี่ยถ้ามีพรุ่งนี้เอามาฝากหน่อยชาวคณะเขาอยากกินกันโอ้ยก็ว่าจะเอามาฝากเหมือนกันทั้งคนดูด้วยแล้วทำไมไม่เอามาเอามาไม่ได้วะเป็นไรพี่มันกำลังออกดอกจะหมดอยู่แล้วนี่ออกดอกอ่ะรุ่นใหม่รุ่นใหม่งั้นเอามังคุดมังคุดมังคุดประมาณสัก13ไร่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอามาฝาก2หลัวเอามา3เลยก็ได้เอาไม่เอามาแต่มันเอามาไม่ได้เป็นอะไรอีกอ่ะมันกำลังออกดอกแล้วส้มเขียวหวานมีไหมก็มีอยู่8ไร่เอามาสัก2เข่งพรุ่งนี้เอามาไม่ได้เป็นอะไรอีกอ่ะมันกำลังออกดอกออกดอกอ่ะเออมีหน้าเมื่อวานไปหาเมียพี่ออสเจอเมื่อตอน 5:00 น.น่ะเมียพี่ออสอย่างนี้เลยสวยนอนออกดอกใช่เมียกูเป็นเอ็ดคนจังไรไม่มีน้ำใจแล้วมาคุยยุคนี้นะครับทุกท่านนะรัฐบาลก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีให้รัดเข็มขัดต้องเอาอย่างผมเนี่ยแน่นอนอะไรก็ให้มันรัดเข็มขัดเข้าไว้มันจริงหรือเปล่าก็จริงเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมไปถอยมาใหม่ๆเลยเทวินรู้ว่าจะมาอัด ST วิดีโอที่มอลลี่คิงถอยอะไรนี่รองเท้ารองเท้าเทวินถอยมาใหม่ๆเลยช่วงรัดเข็มขัดเท่าไหร่อ่ะ 7,500 7,500 คู่เดียวนะไม่ใช่ทักเข่งนี่คู่เดียว 7,500 แน่นอนปะโถนี่ดูนี่เป็นไงหัวหนังตะแค่เออปะโถเท่าไหร่12,000โอ้โห12,000คู่เดียวว่ะคู่เดียวไม่ใช่ทั้งหลัวโถแค่นี้ทำมาคุยนี่ฮะเฟอร์นิเจอร์ของผู้ชายต้องมีนาฬิกาเท่าไหร่เรือนนะจากสวิตแท้กันน้ำด้วยประมาณ100เมตร14,000อ่ะนี่นี่บอกกันตรงๆเลยนะถ้าผมใส่นาฬิกา14,000เนี่ยเมียตีตายห่าอันนี้อ่ะทำไมนี่ 28,000 ไหนเรือนทองนี่ 28,000 28,000จะมาสู้ได้ไงนี่14,000นี่14,000เรือนเดียวอ่ะข้อเดียว14,000โอ้โหแล้วทั้งเรือนเท่าไหร่วะนะแกลองบวกเอาแล้วกันโอ้ยแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยวสายโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์งานเข้าที่คุยไปก่อนเดี๋ยวรับเดี๋ยวให้มันรับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวว่าแหละคนธุรกิจเยอะธรรมดาอยู่แล้วไหนอ่ะเอ้ยรับยังไอ้ห่าแล้วไม่ดังอุตส่าห์จะเดินไปรับตะกี้ดังอีกก็เปล่าเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะโทรศัพท์ไงโอ้โหไม่เกิดโลกไหนว่าไม่รู้จักโทรศัพท์อ่ะถามใครก็ดูก็รู้จักกันเนี่ยโทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยมือถือนี่มือถือเหรอเนี่ยมือถือเนี่ยมันจะไปมือถือได้ยังไงอ่ะอ้าวแกเห็นฉันตีนถือเหรอเนี่ยเอามือถือเหรอตายเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนกินน้ำมันหน่อยนะไอ้มือโทรศัพท์ไม่ใช่ออโต้ลูปไอ้กินน้ำมันหรือเปล่าฮัลโหลเออเราเองว่าไงเลอเฮ้ยมันจะขายจริงหรือเปล่ามิตซูบิชิเหรอปีไหนปี96เหรอเฮ้ยรถได้ปีเดียวนี่ว่าปี2ปีเองขายเท่าไหร่400,000ซื้อสดไปเลย400,000ซื้อสดไปเลยแหมระดับเราอยู่แล้วเฮ้ยโทษอ้าวเฮ้ยแล้วให้มันโอนให้เรียบร้อยนะเออบอกมันด้วยให้มันโอนให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอนเลยพรุ่งนี้วันศุกร์ไปโอนเลยไอ้เดียวอะไรอ่ะโทรศัพท์ไงมึงเห็นเป็นสักกระเบือเหรอแล้วโทรศัพท์ของพี่รุ่นไหนของผมรุ่นมือถือเนี่ยของกูมือถือบวกตีนถือด้วยช่วยกันเฮ้ยเอาไม่เงียบไปเลยวะน่ะสงสัยแกใช้ไม่ได้อ๋อมาแล้วมีรุ่นหาขึ้น52ฮัลโหลแล้วโหลบ้านพอง19เหรอหายมี52กวนสตีนอะไรนะอ๋อเบนตาหวานน่ะเหรอโอ้โหที่จอดเต้นรัชดาเท่าไหร่8ล้านโอ้โหอะไรแค่8ล้านเองเหรอเออเอาออกมาเลยเอาออกมาเลยเออผมไม่ได้มาขับเองหรอกกล่าวว่ามาให้คนใช้ที่บ้านขับโอ้โทรศัพท์เข้าอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮะอะไรนะเบนเหรอเป็นรุ่นไหนอ๋อเป็นแวนรุ่นใหญ่เลยเหรอตาหวานแต่เป็นแวนเหรอเออเท่าไหร่10ล้านเฮ้ยซื้อเลยพรุ่งนี้โอนเลย10ล้านเดี๋ยวกูไปจ่ายเช็คไม่ต้องจ่ายเงินสดเอออะไรโรสลอยฮะโอ้ยโรสลอยเท่าไหร่นะ18ล้าน
อะไรแหมแค่18ล้านไม่ต้องไม่ต้องมาลดให้ผมปะโถเสียศักดิ์ศรีปะโถสบายใจสดโอเชฮัลโหลบ่าย2เจอว่าไงเหรอเฮ้ยมันจะขายจริงหรือเปล่าตึกแถวสีลมเหรอเฮ้ยย่านนั้นเศรษฐกิจขายเท่าไหร่50ล้านโอ้โห50ล้านจ่ายสดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปโอนเองเอออย่าลืมไปกรมที่ดินเลยนะวันศุกร์นะจ่ายภาษีไปด้วยเรียบร้อย50ล้านบอกลงชื่อฉันเลยต้องตาอยุธยาอะไรอ่ะอ๋อที่ดินในวังบูรพาอ๋อแถวนั้นน่ะเหรอประมาณขี่ร้อยไร่900ไร่คิดเท่าไหร่หรือคิดเท่าไหร่90,000ล้านโหไอ้เหี้ยที่ดินที่ไหนว่า90,000ล้านแม่งซื้อจังหวัดได้ทั้งจังหวัดเลยนะ90,000ล้านอะไรโอ้ยเช็คนานระดับวัวนะไม่เซ็นพอโทษเสียกระดาษสดสดฮัลโหลว่าไงนะเฮ้ยเขาขายจริงหรือเปล่าขายจังหวัดให้ทั้งจังหวัดเลยเหรอขายเท่าไหร่3แสนล้านเหรอซื้อทั้งจังหวัดเลยเอาคนไว้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวกูจ่ายเองจ่ายเองเดี๋ยวกูขายของให้หมดจ่ายไปเลยเซ็นเช็คแกลกเดียวก็ได้แล้วแหมเอางี้ดีกว่าแหมไอ้แค่จังหวัดแต่บางทีลูกเต้าอยู่ไม่ได้ประเทศเลยดีกว่าอ้าวมีคู่แข่งเหรอใครอ่ะเสียออสเหรอไอออสเหรอไม่มีปัญญาลอยออสเก่งแต่ปากมีที่ไหนแล้วสตังค์อ่ะไหนอะไรมันซื้อจังหวัดแข่งกับวัวเออใครกูไอ้ต้องเหรอปะโถออกบ้านเมียให้พกวันละร้อยเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันขับรถเก่งมาปะโถเอ้ยจะไม่เชื่อแต่ขับรถเก่งมาน้ำมันหมดบนทางด่วนไอออสมีปัญญาที่ไหนตะกี้จะกินฟาสต์ฟู้ดยังต้องยืมตังค์กู50บาทเลยปะโถส่วนใหญ่แล้วปะโถเอ้ยแบงค์50ไม่อยากพกไอ้โถมึงจะพูดมากไปแล้วไอออสไอ้ควายปะโถเอ้ยมึงอ่ะพูดมากเกินไปไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์นี่ปะโถไอ้สตีนเจ้าไงมึงเอาสิวะเจ้าไงล่ะแน่ป่าวเอาล่ะเอาสิเอาสิเหี้ยโอ้โหมึงคิดให้ดีซะก่อนก่อนจะเอาโทรศัพท์ตีกูมึงฟังเสียงโทรศัพท์กูแล้วมึงจะรู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครอีนี่หลุดมาจากโค้งไหนวะวิวิตายตายนี่อย่าโทรศัพท์กูหายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ออสเดี๋ยวมีธุระด่วนเดี๋ยวโทรก่อนโทรไปไหนอ่ะเดี๋ยวโทรธุระ357-1138มึงต่อจุด22ด้วยดิฮัลโหลเออๆกูเองว่าไงเออตอนนี้อ่ะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีได้ยังไงอ่ะแล้วทีหอยใหม่ทำไมใหญ่ขึ้นน่ะหอนของกูอ่ะโอ้โหฮะโอ้ยได้พวกโรคจิตชอบโชว์ของใหญ่เว้นโทรกันทั้งคืนอีเฟิร์นมาขึ้นมาทำไมเนี่ยอ้าวก็อยากจะมาโทรศัพท์บ้างเห็นโทรศัพท์กันก็อยากจะโทรด้วยอ่ะมายืมอะไรใครเขาโทรแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยอ้าวทำไมมีฐานจริงๆเถอะของมึงคนเดียวหรือทั้งตำบลน่ะนะโอ้โหมันละปัจจกปัจจเฮ้ยบ้าเนี่ยมึงเห็นเป็นบัตรประชาชนหรือไงเหรอแม่ผู้หญิงอะไรวะเฮียสวยไม่บรรยะบรรยังเลยคนแถวนี้คนสามโคกรู้ได้ไงอ่ะมึงดูที่ข้างบน2ข้างล่าง1ไงโอ้ยนี่อีเฟิร์นมึงอายเขาไหมเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงตั้งเยอะหนุ่มๆสาวๆเยาวชนของชาติเนี่ยแล้วเสือกเป็นตุ๊บเป็นกระเทยมึงอายเขาไหมโดนแต่งตัวอายเอาอายแล้วแต่งทำไมไม่แต่งก็อดได้เฮียเลิกไปเถอะโอ๊ตจะไปอายทำไมแล้วกูเป็นกูอย่างนี้กูจะมีความสุขอ่ะเชื่อกูถ้าเกิดเป็นตุ๊บเป็นกระเทยอนาคตไม่ดีนี่เป็นเอตายนะตังทำไมเป็นเอสิดีเป็นเอสมันจะดีได้ยังไงตายอ่ะอ่ะจั่ว8มาป๊อก9เลยนะมึงโอ้สีเดียวกัน2เด้นี่ไปงาเสือกไปยุยงส่งเสริมมันอีกกูชอบแกไม่รู้อะไรทำไมอ่ะเป็นกระเทยนี่ดีดียังไงอ่ะมันได้รสชาติแปลกเมื่อก่อนเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราเคยแต่แทงเขามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเป็นกระเทยเป็นไงพอเป็นกระเทยแล้วถูกเขาแทงบ้างรสชาติแตกต่างกันตั้งเยอะโอ้โหอีนี่ชอบให้เขาแทงข้างหลังดูมันมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะบอกให้พี่ยาวจำกัดมึงพี่ยาวสั่งสอนมาเลยนิสัยไม่ดีไปไหนมาพี่ยาวบ้าด่ามันสิด่ามันสิ
มาไม่รออีเหี้ยนี่แกเขาบีบเสียงเลยสิแล้วมึงทำไมไม่ทักเขาล่ะกูอยากจะไปกระเทยบ้างว่ะกระเทยดีนะมึงดีไงพี่อ้าวมันเป็นมันใช้ได้ทั้งเดือนดีไม่มีเว้นวรรคดีมันไม่มีไม่มีไฟมันไม่มีวันนั่นน่ะดิไม่มีเว้นวรรคดีมันนี่มันนี่สวยดีขอบคุณมากค่ะคืนนี้ว่างไหมโอ้ยตายหนูว่างทั้งคืนเลยพี่500ทั้งคืนนี่ไปไหวไหมโอ้ย300ยังไปเลยพี่โอเคให้500ไปนอนกับพี่เหรอไปนั่งเฝ้าผีที่บ้านกูทีนี่ฉันไม่ใช่คนข้างบ้านกูตายว่ากูกลัวว่ะเอ้ยฉันไม่ใช่สับปะเลอเป็นเพื่อนผีนี่อ้าวก็บอกว่างไงแล้วอยู่ว่างๆทำไมให้ตั้ง500อุ้ยว่างไงไปช่วยเที่ยวกับแกหรือไปนอนกับแกพอไหวจะไปอะไรมึงไปเที่ยวไม่เป็นเหรออ้าวฉันอยากให้พี่ยาวพาไปเที่ยวบ้างไงเที่ยวที่ไหนที่มืดๆอ่ะเดี๋ยวผีหลอกไอ้ห่าแต่อีนี่ไปละดีพะโถมันไม่มีผีหรอกไอ้ที่มันเป็นห้องอ่ะอ๋อห้องดับจิตน่ะเหรอไอ้ไอ้ที่มันมีไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสี่แยกไฟแดงอะเหรอไปให้รถบีมาให้พี่พาหนูไปนอนดูไฟไงอ๋อนอนดูไฟนอนที่นอนจะดูไฟโดนไหนก็ดูสินะไปไปอย่างเงี้ยยูเฟิร์นมึงอ้อมค้อมกับพี่ยาเนี่ยมันต้องบอกตรงๆรุ่นนี้แล้วไม่ต้องอ้อมค้อมไปที่อยู่กัน2คนนะพี่นะไอ้ที่มีไฟแสงสีแล้วไปทำอย่างเงี้ยพออยู่ด้วยกันแล้วมีเสียงโอ้โอ้โนโอเคโอ้โหโอ้จั่วปอกจั่วนี่อ๋อมวยป้ามมาเหรอโอ้ยไอ้ที่เราไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วแก้ผ้าทั้งคู่แล้วก็วิ่งชนกันชึกโอ้ยบ้าไตหาวิ่งชนเนี่ยก็หักไตหาแล้วโอ้ไม่ใช่ทอนะพี่มึงบอกกับเขาไปเลยตายาวในความคิดมันน่ะมันอยากชวนแกเนี่ยไปโรงแรมไปกินข้าวอ่ะไปโอ้ใครไปโรงแรมกินข้าวล่ะพี่มาเคยกูไม่ได้ตลกในโรงแรมโอ้มันคนละอย่างบุฟเฟ่คนละ500กว่าขอบคุณมากครับที่ได้ดูวิดีโอของ ST ยาวยาอยู่ที่นี่อยู่ประจำไม่ได้ไปไหนเพราะเป็นหนี้เขาเยอะเกินนี่สวยดีน่ารักยังไม่มีผัวขายโลเท่าไหร่วะไม่ใช่เงาะนะพี่ฮะไม่ใช่เงาะแกพูดยังไงของแกเนี่ยฝนตกแล้วพวกเราก็มีความสุขกันได้ฝนตกกลัวไม่มีน้ำทำนาจะตายหงโอ้ยฝนตกไปมีความสุขบางทีก็หากินลำบากเล่นตลกลำบากอ้าวเล่นให้ดูทำไมเช็ดน้ำตาวะนะมันเป็นยังไงละอีหนูสงสัยจะซึ้งนึกว่าละครชีวิตละมั้งไม่ละมั้งแสดงว่าเพิ่งจีบกันเนี่ยรู้ได้ไงพี่ยังนั่งหัวไหล่ติดกันเนี่ยแสดงว่าเพิ่งรักกันดูเป็นด้วยถ้ามีลูกแล้วจะนั่งคนละฝั่งแล้วลูกนั่งคันกลางแล้วเริ่มไม่สนใจนี่แสดงว่าได้กันแล้วถ้ายังไม่ได้กันผู้ชายจะถืออาหารให้กินจะเอาใจจะกินอะไรก็หยิบให้หยิบให้ผู้ชายจะคนถืออันนี้วางไว้ตรงหน้ามึงจะแดกอะไรเรื่องของมึงเลยแล้วแสดงว่าล่อโคกไปหลายแก้วแล้วอย่างอุ้มโลนั้นแต่งงานมาหลายปีแล้วรู้ได้ไงพี่ผัวไม่สนใจแล้วเอาลูกมาเลี้ยงด้วยแล้วกันมาดูตลกอาจเป็นหลานเขาก็ได้แก่ไม่จริงอ่ะหน้าเหมือนกันเปรียบใช่เอาแล้วผัวแกไปไหนอ่ะไปรู้เหรอไปจีจีไปว่าเขาเดี๋ยวมีผัวเขาเตะได้ห่างเนี่ยดูเป็นจริงๆอ่ะผู้หญิงอ่ะทำไมผู้หญิงเนี่ยดูแล้วสมมติเรามาดูเขาอัดวิดีโอเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีผัวหรือยังเนี่ยไม่ต้องไปถามเหรอถามเนี่ยโดนด่าอ๋อแล้วเราทำยังไงถึงจะรู้อ่ะพี่ดูตอนตลกเลิกผู้หญิงจะเดินไปห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าดูตอนเดินจะรู้เลยผู้หญิงคนนี้มีผัวหรือยังเอ๊ะเดินนี่จะสังเกตได้เลยเอาอย่างไม่มีผัวนี่เป็นไงอย่างไม่มีผัวเนี่ยผู้หญิงเปรียบเหมือนรถยนต์ไอ้น้องชายจำไว้ให้ดีแล้วพี่มันรถยนต์ยังไงผู้หญิงยังไม่มีผัวเนี่ยศูนย์จะดีช่วงล่างจะแจ๋วยังไม่มีโครงไม่มีสันไม่มีหลวมเวลาผู้หญิงยังไม่มีผัวเดินจะเดินตรงเป๊ะเลยเดินเหมือนเดินสง่างามมากเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนแบบรถไปแนวเป๊ะเส้นตรงเวลาเข้าโค้งไม่หลุดโค้งเหมือนรถยนต์นี่ป้ายแดงอองตองและถ้าเกิดมีลูกแล้วมีผัวแล้วก็บอกว่าเหมือนรถยนต์ไงพอมีลูกมีผัวแล้วช่วงล่างก็ชำรุดศูนย์ก็เสียท่อไอเสียก็บานขึ้นโอ้โหเวลาเดินจะเดินแขว่งเงี้ยเดี๋ยวใครเดินไปเยี่ยวนะถ้าตะโพกโดนหัวชาวบ้านนะแสดงว่าคนนั้นมีลูกแล้วมีแล้วเดี๋ยวไปดูตอนตลกเลิกใครไปเยี่ยวพยายามเดินตัวตรงเป๊ะเดี๋ยวเหี้ยยาวรู้ว่ามีผัวแล้วแต่ถ้าเดินสายอย่างพี่เมื่อกี้ถ้าเป็นรถก็20ปีขึ้นนะกาวจัดไงโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกสัก3คนนี่โทษทีไม่ไปนี่นั่นไอ้บาดลูกหมาแดกแล้วแม่ตัดไปเลยทุเลศไอ้บ้าแต่ว่าผู้ชายเขาว่าผู้หญิงนี่นะทำไมพี่
อายุ18 19 20นี่จะมีผัวนะเป็นไงฮะถ้าผัวไม่มีรถเบนซ์มาหรือว่าแฟนไม่มีรถเบนซ์มาจีบอย่าไปยุ่งกับมันเอ้าทำไมถึงต้องเลือกอย่างนั้นความสาวความสวยบริสุทธิ์มีค่าโอ้ยังมีโอกาสเลยเออ19 20 21ถ้ามีรถเบนซ์ถ้าเป็นเบนซ์สีน้ำตาลอ่อนๆนะเออแจ๋วเนี่ยมันรถแกแหมเชียร์เหลือเกิน22 23 24ฮะถ้าผู้ชายไม่มีวอลโวทำไมอย่าไปให้มันจีบอ้าวเป็นไรยังสาวอยู่อ๋อแล้วเบนซ์นั้นพลาดไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ไปแล้ววอลโวเอาเถอะตายแล้ว25 26 27 Toyota ก็น่าจะเอาไว้อ้าวแล้ววอลโวล่ะวอลโวพลาดไปแล้วพลาด28 29 30ดัสสันซันนี่ก็น่าจะชำเลืองดูได้เริ่มหันแล้วเหรอเออ31 32 33มีมอเตอร์ไซค์สักคันก็น่าจะโอเคแล้ว33ขึ้นไปแล้วพี่33 34 35ผู้ชายเดินมาขับแล้วไปส่งก็เอาแม่เพ้อออกคาแรคเตอร์ให้มันหมดโอกาสแล้วนี่ถ้า40กว่าถึง50เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านบ้านก็ฉุดเข้าห้องมาเลยแล้วกันเด็กคนเหลือเกินเชียวเข้าใจวัดเป็นอายุเชียวนะข้ามพระท่านว่าอเมียขยาปรมาลาภาสาธุความไม่มีเมียเป็นลาภอันประเสริฐใครยังไม่มีอย่าเพิ่งรีบไปมีเมียนะทำไมฮะขอมากระเสียตังค์ต้องมานั่งกลัวแม่งด้วยขนาดนั้นเชียวนะเงินของเราแท้ๆไปขอให้แม่งมาด่าเราสมควรแล้วผู้หญิงตอนจีบกันใหม่โอ้ยน่ารักน่ารักพามาเที่ยวห้างอะไรก็ไม่เอาเราขอซื้อของให้กินก็ไม่กินเออซื้อข้าวผัดให้กินก็เอาช้อนเขี่ยๆกินไปสองคำอิ่มแล้วอายอายน้ำส้มคั้นซื้อมาแก้วก็ไม่แดกเป็นไงเอาหลอดปั่นแม่ทักกระชอกหมดเลยโอ้เขินเขินไอเราก็คิดในใจคนนี้ถ้าได้ไปเป็นเมียรวยเว้ยมันแดกประหยัดดีเว้ยนี่นี่นี่ให้แม่ปีแชร์ไปขอแต่งเลยเป็นไงมีลูกคนพามาดิโอ้โหมาถึงห้างเป็นไงแม่งยัดลืมอาชีพเลยข้าวผัด2จานเกาเหลาอีกถ้วยกล้วยหวีเป๊ปซี่ขวดด่วนไม่มองหน้าเลยแดกเสร็จยังมีอาการเอออาการอะไรพี่เลอและตอนชอบกันใหม่ๆนะนี่มานั่งคุยกันเนี่ยเป็นไงเป็นไงจะตดก็ไม่ได้ยินเสียงนะมึงผู้หญิงเนี่ยนะเออเอาคนเราเขาอายคนนี้เขามีตูดปล่อยเอาตะลมแล้วเหม็นชิบหายตดไม่มีเสียงเนี่ยไอ้เราก็รู้ไปจากอีนี่แหละแต่ไม่กล้าทักกลัวมันไม่ให้ฟันนะเด้อ๋อทนก็ต้องทนเหม็นก็ต้องทนนั่งอมยิ้มเฉยแต่ไม่ได้กินตอนได้กันแล้วมีลูกแล้วมาดูมันเด้อทำไมแม่ตดทีพนมขยื่นเลยไอสัตว์ไม่อยู่ดอมหาไม่รักมันเผลอปิดพนมเรื่องจริงพี่เรื่องจริงผมเชื่อเลยเรื่องตดเมื่อคืนกลับไปทำไมอ่ะนอนอยู่กับเมียพักเดียวลูกมีลูกคนนึงแล้วตดตื่นมาพัดลมหายไปเครื่องอ่ะพี่เมียเมียก็มายึดมึงแล้วยังไม่ได้ผ่อนก็สิถ้าอย่างนี้มึงเตรียมตัวตอนชอบกันใหม่ๆผู้หญิงจะพาไปเที่ยวบ้านความเรียบร้อยตอนเป็นสาวดีกับตอนมีผัวแล้วเอามันจะเรียบร้อยยังไงตอนพาผู้ชายไปบ้านกางเกงในมันซักตากไว้ไหนไม่มีใครเห็นนะมึงจริงเหรอกางเกงในตากปั๊บสโลงตากทับทับพอแห้งก็เก็บรวบมาเลยควับไม่มีเห็นแล้วของมันนุ่งสีอะไรไม่รู้ด้วยโคตรเรียบร้อยเลยนี่นี่มีลูกทั้งสองคนมึงดูใหม่เป็นไงหน้าจอทีวีแม่งเอามาผึ่งอีเหี้ย 6:00 นครึ่งจะดูข่าวต้องเอามือปาดเป้าออกทำไมอ่ะไม่งั้นไม่เห็นหน้าสันสนีหน้าผมทำไมไม่ดูวิทยุบินกัดเป้าเหลืองยังอุตส่าห์มาโชว์อีกนะขอบจอไม่เหลืองติดไปเลยของเมียกูมาซักตากไว้หน้าบ้านเป็นไงแม่งเมียกูอ้วนตัวใหญ่อีรุนก็ตัวใหญ่ไม่ต้องบอกกระทั่งซักไว้หน้าที่หน้าประตูบ้านเที่ยงครั้งก็ไม่ตากอีสัตว์เด็กเอาเสือมาปูเลยเอามาปูทำไมนึกว่าบ้านกูมีหนังกางแปลงเลยโอ้อะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นเออถึงว่าผมขี่รถผ่านมาเอ๊จอหนังตะยาวนี่เก่าไว้ขอบเหลืองเป็นแต่แผลนักคนมันขโมยไอ้บ้าสนิมก่อนทุเรศไอ้พวกนี้น่าเกลียดที่สุดเลยมันจะไม่น่าเกลียดฝนตกๆอันนี้ถ้าได้เด็กใหม่ๆไปทุกคนเป็นไงโอ้โหพี่เอ้ยสุดสันจะบรรยายไปนอนอยุธยานะทำไมต้องไปถึงนู่นเอาไม่มีใครบ้านนอกไงผลังคามุงสังกะสีฝนตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะแล้วผู้หญิงขาวๆอวบๆนะแต่งชุดนอนบางๆอะไรเห็นอะไรลำไรลำไรลำไรแล้วเรานุ่งกางเกงแพรนะปะแป้งไอ้พิกกี้ฮิตอ่ะโอ้ยเย็นนะเนี่ยเข้าใจเลือกแป้งปะด้วยนะแป้งตางูนะกูไม่ได้โคตรนาไอ้เหี้ยกูอยู่น่ารักปะข้างบนปะให้เย็นแล้วก็นั่งกินเบียร์ไปผู้หญิงก็นอนรออยู่บนฟูกที่บ้านไม่มีเตียงนะสักพักเราก็ขึ้นเลื้อยขึ้นไปประกบนะเลื้อยเป็นงูเอาริมพิปากเม้มติ่งหูโอ้โหจุดเสียวพี่จุดเสียวผู้หญิงบอกรีบไปไหนแล้วไม่หนีไปไหนอยู่แล้วแล้วก็เอาปากตะปากประกบกันเอาลิ้นพันกัน48รอบโอ้โหต้องนับเป็นนักด้วยเลยนะแล้วดึงออกมาถึงทั้งบัวตับใจไส้น้ำลายกระเด็นไปโดนหน้าผาก
ล้วไปเลื่อนหน้ามาเอาหัวลงมาที่หน้าอกเอาปากริมปากเม้มเม้มปากนั่งอีกมือไปทำอะไรก็ทำไปผู้หญิงก็เริ่มเสียเอามือมาลูบหัวเราแล้วเราก็สไลด์หน้าเลื่อยลงไปถึงตรงสะดือเอาลิ้นวนสะดือสักสามรอบผู้หญิงเริ่มกอดหัวเราแน่นแล้วผู้หญิงตดนะลุกขึ้นมาเตะแม่ไล่กรรมเท่ไอ้เหี้ยนั่นหน้าทบทิ้งในแต่ขวดเบียร์นั่นแหละจวนอยู่แล้วโอ้โหแล้วเกิดแต่ท่านแกนั่นมันใจภาคเลยไอ้นั่นมันพวกนักศึกษาอินโดเปล่าวะเนี่ยทำไมอ่ะมาเล่นกีตาร์น่ะใส่แว่นใส่อะไรคุณยาวยาวอะไรคุณยาวขาเอาผู้หญิงที่อยุธยาเดี๋ยวมึงไม่ต้องเลยอ้าวเฮ้ยไม่เคยมองเดี๋ยวๆๆๆๆๆเขาจะเล่นตลกกันไปไกลๆตลกพ่อมึงเหรอฮะอะไรอ่ะไอ้จิ๊บหายนัดโอ้ยปิดไมค์มั้ยไปที่ไหนอ่ะมาดิใครโอ้โหรุ่นนี้ชุดยังเอาอยู่อีกเว้ยแต่งตัวไม่ยกลิเกหันหันพี่ยาวเนี่ยเขาแปลกเวลาไปเล่นที่ไหนชอบมีคนแก่มาพัวพันกับชีวิตเขาเรื่อยคนแก่แม่ไปเลยเขาเรียกคนเกิดว่ายซะ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 เลยไม่ใช่ของไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวก็จุกใต้หาหรอกอะไรอะพี่อนุสาวรีย์กะหรี่เก่าถึงว่าคุณยาวใช่ไหมแมงดาย้ายหนีหมดโอ้ยยิ่งเหรอคนเก่งรถเดียวโอ้ยยิ่งเมาคุณยาวใช่ไหมคะครับที่จัดรายการวิทยุ999ครับตีสองที่หกโมงเช้าครับจริงแสดงเป็นแฟนชอบชอบครับขอบคุณครับจะมาสมัครเล่นหนังอะค่ะโอ้โหมันเกี่ยวอะไรก็จัดรายการวิทยุวะอะไรคุณไม่รู้จักคนในวงการหนังมั้งเลยโอ้โหจะให้พี่พาไปฝากไม่มีใครคบคุณแล้วเหรออ้าวอีเหี้ยฮะพวกมีจะเล่นหนังเหรอเล่นหนังเอาขึ้นมาเทสหน้ากล้องเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟ้าอยู่คนเดียวไอ้ฟ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวคือว่าเจ๊เล่นหนังตัวเองไปก่อนสองมือมาอ้าวอุ้ยตายตายนางเอกหนังเอาเครื่องในงัวมาด้วยใช่ที่ไหนแล้วแกจัดแล้วนะหนังแลบของกางเกงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอีบ้าแล้วแกจะให้มันแต่งก็น่าจะดูกางเกงมันนะเดี๋ยวจะซื้อให้จะเล่นหนังฮะไอ้ชิบหายเนี่ยคำจริงแล้วเป้าทำไมเหลืองมันเป็นไอ้นั่นนะรองเท้าอะไรมึงอ่ะรองเท้าไอ้ชิบเอาไปถีบมันทำไมอ่ะไอ้สัตว์เนี่ยกูถึงว่าของกูหายไปไหนหมดอีเหี้ยเอาของกูมาหมดเลยน่ะแล้วรูดเปื้อนดูสงสัยแม่งลักตัดอีตอนกูนอนอีแม่งกัดจริงจังกันยี่หวายเนี่ยอีเวนเนี่ยอะไรแม่งเหม็นพ่อมึงเถอะนอนหลับแป๊บเดียวแม่งลักตัดกูมาหมดเลยอีสัตว์เอ๊ะไม่ใช่เนื้อเค็มนะจิ๊บไม่เหลือเลยทั้งนิดเดียวมึงการไม่มีอยู่แล้วอ่ะไอ้มีแม่มึงเหรอมาก่อนมึงไม่เห็นเลยทั้งกูอย่างก็กระโถนความใหญ่ความใหญ่อ่ะอย่างงี้กระเทยอย่างงี้อยู่ๆเป็นกระเทยและอยู่ๆก็เลิกเป็นกระเทยไปได้เมียมีลูกด้วยอยากจะถามว่าตรงกับภาษิตไทยว่าอะไรอ่ะจะว่าไงก็ภาษิตไทยก็ว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าผิดผิดยังไงอ่ะได้หน้าแล้วลืมหลังเออจริงอุ้ยมันก็แปลกดีของมันดีกว่าเก่าเยอะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไทยแต่งงานมีผัวเป็นผัวมีผัวเป็นคนไทยอยู่กันมาหลายปีอยู่เข้าเลิกกับผัวคนไทยไปได้ผัวเป็นฝรั่งอยากจะทราบว่าตรงกับภาษิตไทยว่าอะไรก็ได้หน้าแล้วก็ลืมหลังได้คืบจะเอาศอกโอ้โหนั่นไปไหมตายนะพี่โอ้โหตั้งศอกอยู่เหรอแม่มีหินอยู่10ก้อนมีเด็กอยู่3คนท่านยังไงที่จะแบ่งเท่าๆกันได้โอ้โธ่จะไปยากอะไรแกตอบไปเลยง่ายๆปัดโธ่ไม่ยากเย็นเลยมีหิน10ก้อนมีเด็ก3คนแบ่งคนละ3ก้อนกับอีกหน่อยนึงผิด
อ้าวแล้วจะแบ่งคนละเท่าไหร่แบ่งคนละ3ก้อนเดี๋ยวตายาวแล้วอีกก้อนแกจะไว้ไหนอ่ะก็ขว้างทิ้งไปดิเอาไว้ต้มให้พ่อของแดกอ่ะแกไม่เก็บเอาไว้ไอ้ก้อนนั้นน่ะหินเอาไว้ไม่ใหญ่ทองแล้วใครจะไปรู้อ่ะนกบินมา7ตัวอยู่ๆล่วงไปซะ1ตัวอยากทราบว่าเป็นอะไรตายเออโตมันบินมานานหัวใจวายตายโดนหินอีกก้อนที่ขว้างทิ้งอ่ะตายโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นตายาวแกจะเฟี้ยงมันแล้วขนาดนั้นแล้วโอ้มันโคตรฟุกเลยนะน่ะไอ้นกนั้นซัวตลอดชีวิตต้นเท่าคกใบปกดินโอ้ยสบายมากตะไคร้พี่ไอ้ข้าวตีข้าวให้มันตีทำไมเนี่ยคืนกำไรให้มันไอ้ให้แรงเขาไว้เดี๋ยวเงินออกจะรู้เองเอาอีตีหัวหน้าสัตว์อะไรที่เก็บของได้เด็กๆก็รู้พี่สัตว์ที่เก็บของได้ก็คือจิงโจ้ผิดมันจะสัตว์อะไรมันจะผิดได้ไงจิงโจ้มีกระเป๋าอ่ะสัตว์ไตหีบเดี๋ยวสัตว์ไตหีบมันจะเก็บของได้ยังไงเล่าหีบบ้านมันเก็บของไม่ได้เหรอเออว่าหีบเออมันก็กระเป๋าโอ้ปัญหาวกวนเว้ยไปเจออู่ตะเภาไม่เครื่องบินทั้งแถบอีเหี่ยวมึงมานี่มึงดิแต่งตัวอย่างนั้นนางเอกเรื่องไททานิกโอ้ชื่ออะไรไททานิกโอ้โหแต่เหมือนทำดนตรีไททานิกกันที่เดินออกมาเออเทหน้ากล้องเลยนางไททานิกพบกับภาพยนตร์เรื่องไททานิกนางเอกนำโดยนางสาวโรสที่แปลว่าถนนนะยืนลิ้มลิ้มได้อ่ะยืนมิดมิดหน่อยไปเอ๋ยยืนข้างหลังอย่าทีมอย่าทีมยืนแบบแหมไม่ได้ดูไททานิกเลยมึงดูพระเอกเขาเกาะแขนนี่นางเอกยืนแอนไปยืนข้าเฮ้ยงามแล้วงามแล้วระวังจ้ะเตี้ยไปดูว่าเปล่าวะเดี๋ยวมึงดูว่าเปล่าไททานิกเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจดูกี่รอบ2รอบเลยดูจริงหรือเปล่าเอ๊พระเอกกับนางเอกได้กันหรือเปล่าได้กันเฮ้ยดูจริงๆเว้ยโอ้เก่งมากมีลูกหรือเปล่าไม่มีโอ้เก่งทำไมถึงไม่มีกินยาคุมสมัยนั้นมีหรือยาคุม80กว่าปีที่แล้วมีเหรอใช้ถุงยางมีแต่ถุงปุ๋ยอ่ะเต้พระเอกเป็นหมันมึงเป็นหำมาเหรอถึงรู้ว่าเป็นหมันน่ะมันนอนด้วยกัน2ครั้งครั้งเดียวก็มีลูกไอ้มนต์สิทธิ์คำสร้อยไงแล้วเพราะอะไรไม่มีลูกมึงดูว่าเปล่าดูนางเอกไททานิกชื่ออะไรโรสให้ดูจริงรู้จริงพระเอกชื่ออะไรแจ็คดอสันเนี่ยแหละที่ไม่มีลูกไม่มีตรงไหนอ่ะพระเอกชื่ออะไรไอ้แจ็คดอสันแล้วมันจะมีลูกไปได้ยังไงเออถ้ายาวลูกเยอะนะน่าไม่แน่นะบางคนยาวไม่มีลูกก็ตั้งหลายคนข้างๆมึงกันแหละระหว่างไอ้แจ็คกับไอ้แม็กใครน่าสงสารกันไอ้แจ็คน่าสงสารไอ้แม็กไอ้แม็กยังไงไอ้แจ็คยังไงไอ้แจ็คดอสันน่าสงสารแม็กโดนัลโอ้เน่ายืนเหม็นทั้งห้างเลยมั้งใช่แต่เน่าใช่อะไรไม่ได้อยู่ชั้นไหนไว้แม็กเนี่ยมึงก็ลองไปดูเหม็นทั้งชั้นเลยมึงไปดูชื่อมันไม่ใช่อย่างอื่นเน่าใหญ่แต่เน่าทุกคนก็ไม่เข้าร้านต่อไปนี้จะเป็นการประกวดร้องเพลงผมสมัครก่อนที่หนึ่งจะได้รับทีวีสีเด้ถอยไปเลยถ้าร้องเพลงต้องผมคนเดียวเลยในคณะชัวเขาเพื่อนว่าโทษฉันก็ร้องได้เนี่ยมึงไปยืนเก็บความแก่ต้องรู้บ้านผมยังไม่มีทีวีสีให้ผมร้องพี่ไอ้ร้องสองคนไอ้ร้องสองคนผมร้องสิบ้านผมยังไม่มีทีวีสีพี่ผมสมัครอาจจะมึงสมัครกูเฉลิมแล้วกันมายุบพรรคไปรวมกับความหวังใหม่เลยผมร้องพี่ผมร้องก่อนให้ผมร้องมึงแก่ให้ยืนหลังใครจะร้องมั่งผมร้องก่อนแสดงว่าจะร้องทุกคนใช่ไหมอยากได้ทีวีโอเคอะไรไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวมาเลย
เอารางวัลออกมาให้ดูก่อนว่ามีรางวัลอะไรบ้างมีหลายอย่างไหมฮะเจ้าหน้าที่ช่วยยกหน่อยครับเจ้าหน้าที่ช่วยยกหน่อยวันนี้มีรางวัลมาแจกจริงๆสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมร้องเพลงร้องทุกคนใช่ไหมร้องแล้วทีวีสีมีแน่ป่ะพี่มีโอเคแล้วผมไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วจะซื้อเอาไว้ข้างล่างอพอดีเลยถ้าเกิดประกวดได้ไม่ต้องซื้อทำไมอ่ะอ้าวปะโถก้าวทีวีไปตั้งข้างล่างข้างบนดูจอใหญ่สบายใจไม่ต้องยกขึ้นยกลงนี่คือน้ำใจของตลกคณะดูดอกกระโดนครับคุณสินชัยผู้จัดการไม่ละช่วยผู้จัดการทั้งคู่เที่ยทั้งคู่จีบนักร้องกันเป็นประจำแอดแต่รับช็อตแกงเอาของไปขายช่วยเมียและผลลัพธ์จริงๆแล้วเอาไปจีบนักร้องไอ้นี่อะไรฮะเนี่ยของรางวัลรางวัลนี่เอาไปให้ใบแน่คนเราบางครั้งอาจจะอยากได้อ่ะแล้วไม่เปิดมันหรอกเหรอโอ้โหเนี่ยไม่เปิดหรอกเหรอโอ้โหไม่เป็นไรแม่เรื่องนี้ผมถนัดต่อไปเป็นการโชว์เปิดเบียร์นะครับแท้ใหญ่นี่ให้เปิดฟ้าไม่ได้เปิดฟันออกแล้วฟันอะไรออกไม่ฟันทั้งซี่เลยไม่มีไหมที่นั่นถึงว่าคณะถึงล้มไหมอย่างเดียวสิให้ท่านได้เห็นนะครับว่าจะเป็นการชิงรางวัลกันรางวัลที่1ท่านจะได้รับทีวีสี1เครื่องสำหรับคนที่ร้องดีอย่ายืนบางรางวัลอย่ายืนบางรางวัลนี่เสียงถ้าใครร้องผิดพลาดใครร้องผิดใครร้องดีถูกใจผมจะได้รับรางวัลจะให้ล้วงรางวัลรางวัลนี่มีอยู่ตามสีนี่นะครับมีไงล้วงยังไงฮะแต่ก็ว่าร้องเพลงไปแล้วผิดพลาดก็ให้ล้วงเอารางวัลไปเลยเพราะว่าตกรอบแรกโอ้รางวัลจะได้รางวัลสีถ้าได้หยิบได้สีม่วงครับจะได้ดื่มโค้ก1แก้วโอ้ถ้าได้สีเหลืองฮะจะได้ทานอาหารในกล่องนั้นโอ้โหถ้าแม่มีราคานั้นฮะถ้าได้สีชมพูไหนสีชมพูไปไหนวะไหนถ้าได้สีชมพูจะได้รับไม้หนีบโอ้ยไม้หนีบที่บ้านอยากจะไปหนีบเสื้อผลจะหนีบอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ร่วมรายการเอาละขอสัก2แผงเถอะถ้าสีส้มจะได้รับขนมโก๋ พอได้พอได้ขนมโก๋นี่หากินยากแล้วแต่ว่าสีฟ้านี่พิเศษได้เลยฮะเบียร์1แก้วไก่1ชิ้นโอ้โหกินเบียร์มีกับแก้มด้วยพี่ได้เบียร์ด้วยได้ไก่ด้วยแล้วไก่ย่าง5ดาวด้วยนั่นสาธุยังไงก็ขอให้ได้เถอะและสีเขียวจะได้รับเอามาใส่นี่ดิสีเขียวนี่จะรับทีวีสีโอ้โหทีวีสีเอาละยังไงสีเขียวห้าแน่นอนช่วยเชียร์สีเขียวรางวัลนะครับถ้าใครจับได้สีม่วงไอ้นี่อะไรฮะเนี่ยเป็นอาหารครับผมก็ยังไม่ทราบว่าอะไรจะได้กินสีเหลืองแล้วจะได้กินจะเห็นสีไหมน่ะเห็นสีม่วงโค้กสีเหลืองอาหารสีชมพูไม่หนีบสีส้มขนมโก๋และสุดท้ายนี่คือเบียร์กะไก่แม่ของโปรดและก็สุดท้ายรางวัลใหญ่ใครจับได้สีเขียวอ่อนก็จะได้รับทีวีสี1เครื่องนี่ทีวีสีกูจองโอเคโอเคผมจองทีวีสีฉันก็ต้องจองอย่างไรฉันก็ต้องจองผมล็อกก่อนเลยชอบเพลงอะไรเกียงไกรกรุงสยามครับชวนน้องแต่งงานครับโอเคร้องไงทำไมน้องไม่แต่งงานเอาตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่สารชุดตายไปเปลี่ยนเสื้อใหม่โอ้โหนึกว่าจะดีกับเก่าเจ๊คนนี้เบะปากเลยเป็นไงสมัยนู่นอะยอดชายเมฆสุวรรณดังอะเจ๊ชอบเพลงของใครชายธงทรงพลเพลงอะไรปูไข่ไก่หลงโอเคร้องไงช่างเถอะคนงาเลิกแล้วค่ะไม่มึงถามว่ามึงชอบเพลงของใครเพลงของอาภาพรเลิกแล้วค่ะร้องยังไงเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเพลงสากลนี่โอ้โหลายเว้ยแต่งตัวของใครแมนซิตี้ไลออนชายเมืองสิงห์จำมัมเชียร์จริงไงน้องดูกางเกงก็รู้เลยแต่งตัวนึกว่าจะร้องของจอห์นเลนนอนชิบหายชายเมืองสิงห์ดนตรีทำไมไม่จ่อปากทำไมน้องไม่ช่างเถอะเลิกแล้วค่ะจำมัมช่างเถอะทำไมเลิกแล้วค่ะจำมัมชอบเพลงของใครร้องเพลงคนนั้นห้ามไปเอาเพลงของคนอื่นมาร้องดนตรีทำไมน้องไม่แต่ง
งชอบเพลงอะไรช่างเถอะคนงามแล้วทำไมไม่ร้องโอ้ยเดี๋ยวอินโทรมันมาเคิมดนตรีมาก่อนทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไหร่เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้วค่ะโอ้ยยังหรอกค่ะเป็นผู้ที่โชคดีจะได้ล้วงรางวัลคนแรกห้ามดูห้ามดูล้วงมาได้เลยสีม่วงโคก1แก้วกำลังคอแห้งโอ้ยหวานคอเลยมึงเอ๊ะโอ้โหโอ้โหทับปากขอเมื่อลิเกกินเหล้าขาวดนตรีเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะช่างเธอคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาแต่งงานล้วงรางวัลเร็วๆมึงอยากได้ขอให้ได้เบียร์นะสีม่วงโอ้โหให้เบียร์เลยมีทั้งเบียร์ทั้งไก่นะมึงกินเบียร์กูกินไก่ไอ้กูขาหนึ่งสิเอาโคกเหรียญใส่แก้ใส่ขวดไปดิโอ้โหดวงมันดีเว้ยได้เบียร์แบ่งไก่ให้กูขาหนึ่งเฮ้ยมึงยังไม่เกี่ยวไก่ต้องกินตูดเฮ้ยเอาลิ้นเบียร์ให้มันตูดให้กูโอ้โหหามายุ่งกับเขากับรางวัลใครรางวัลมันโอ้โหโอ้ยโอ้โหแม่เว้ยจะแดกก็แดกเขาต้องมาเรียกว่าผักด้วยเขาเรียกว่าคนมีดวงได้กินทั้งตูดทั้งเบียร์เดี๋ยวถ้ากูมั่งมึงเออเฮ้ยกูก็อยากนะอีเวนโหแม่ไม่มีน้ำใจเลยเพื่อนฝูงอยากได้อ่ะก็ต้องจิตด้วยเหรอเลิกเราค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วพี่ไม่มีปริญญาฟันตามองหน้าทำเมื่อแต่งงานเธอน้องจะมัวแต่มองข้าผ่านเดี๋ยวตายไปยอมบ้าเลิกเราค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแฮ่แฮ่เพลงนี้อะไรแฮ่แกไปให้ฉันตั้งหลักก่อนเลยล้วงรางวัลเฮ้ยไอ้ตุ๊กตุ๊กแกตุ๊กแกอยากได้อะไรวะสาธุลูกช้างลูกม้าขอเบียโอ้โหเบียขนมโกมันพลาดมันพลาดเบียไปได้ไงเลยนะแล้วคราวเนี่ยมาทั้งลูกช้างลูกม้าเลยมึงเดี๋ยวเป็นไงฟองเยอะไหมฟองแม่มึงสิเร็วๆดนตรีเธอคนงามขอปล่อยตามตามวาส
วงยังยังเอาโคกเอาโคกได้แก้ทำได้มาขอน้ำแก้วเฮ้ยห้ามออกไปเอาไว้ตายไม่ตายสองอย่างละมึงเรื่องยังแน่นอยู่ตรงนี้หายยังแน่นอยู่เลยโคกน้อมโคกกูว่ามันไม่แก่ตายดนตรีไม่น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเจ้าล้วงเบียร์โอ้ยกูซื้อมึง20กูซื้อเก่า20ยี่สิบทำดนตรีโอ้โหน้ำมาแกยิงไม่ได้ไอ้กูอ้าวก็จำมำกูอ่ะล้วงพึ่งยังไงล่ะใครจะได้ทีวีสีไว้สาธุไม่คอก็เบียวเว้ยมันอุ่นมือโอ้โหสมใจเลยสีเหลืองน้องกอสีส้มสีส้มมึงดูชัดหรือเปล่าน่ะสีเนี่ยใช่ใช่ทำไมน้องโกก็กูนี่ถูกกันมาได้ข่าวว่าฟันไม่มีไม่ใช่เหรอเบียร์ไม่มาสักแก้วนะเอาเงินเดี๋ยวก็ได้เบียร์ยังไม่มีใครหยิบทีวีสีได้ดนตรีเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะไม่มีปริญญาวันตามองหน้าทำเมินออกเกินใจล้วงอะไรเลยอะแล้วมาร้องนำทำไมมึนนะเบียร์เบียร์เฮ้เบียร์สีชมพูแจ๋วเลยจะไปให้เมียกูหนีผ้าลมแรงด้วยแล้วแต่ผู้ร่วมรายการจะหนีบอะไรเชิญได้คนละ3ตัวเฮ้ยเอาไปให้เมียกูหนีบอะไรอ่ะร่วมรายการไงทำไมแกจับไม่หนีบได้ไงพวกฉันเอามาให้แกไงแล้วแล้วแล้วไม่หนีบผ้ามึงอ่ะไอ้ปัญหามากยักจัดการหน่อยอะไรอ่ะอะไรปัญหาเยอะเร็วไปไหนไปไหนไปไหนหนังตาหนังตาคนละ3ตัวเฮ้ยๆๆหนักๆมองไม่เห็นแล้วอ
เออมันเสียวฮะหยอกมีการบีบบ่าทำอะไรน่าเกลียดรู้ว่าเขาแก่แล้วไปแกล้งเออน่าเกลียดเออหนักแน่อ๋อไม่พอเหรออ๋ออยากคิวไม่พออยากคิวพอโอเคโอเคพอเอาออกไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ปากตัวเอาไม่ชอบอันนี้อันนี้เราเก็บมาตัดทีเอายังหรอกค่ะปูไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้องแต่งงานเธอน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้วค่ะเอายังหรอกค่ะเนี่ยเด็กชอบล้อไก่ไก่คุณเนี่ยคุณก็ผิดนะเนี่ยจับ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 มีทีวีสีกับมึงเอ้ยอาจารย์ปากเจ็บหูเจ็บนักเออสาธุให้ได้รางวัลใหญ่เถอะวะโอ้โหรางวัลใหญ่ทีวีสีทีวีรางวัลอยู่ในกล่องโอ้ยทีวีแน่นอนเลยอาหารกล่องสีเหลืองก่อนจะได้อิ่มเดี๋ยวก็ได้ทีวีทีหลังเร็วๆๆๆๆโชคมาแล้วอะไรอ่ะมันรู้จักแล้วว่ามีดนตรีทำไมไม่ร้องเล่าแล้วแดกไม่สนใจใครเลยกินกันไปก่อนน้องเต้เองฉันล้วง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 เถียงล้ว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 งต้องกับพวกอีหานี่สีชมพูไม่ดีคนละสี่ตัวตอนนี้ว้าสามตัวกูก็ห้อยแล้วมา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 โอ้ย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 แสบปากอันไหนแสบอะไรตึงตึงเฮ้ยจมูกอะไรจมูกอ้าวก็จมูกก็จะอ๋ออีกข้างฮะเอาไงเดี๋ยวนี้รู้จักหลบเป็นเหรอหลบเป็นเหรออ๋อเดี๋ยวนี้หลบเป็นเหรออันแน่มีเอ๊ะซ่อนอันแน่สายสายหลบอ๋อซ่อนตามหนีจนได้ซ่อนเหรอเดี๋ยวนี้ซ่อนเหรอโดนตีเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะยังหรอกค่ะแล้วเพลงเฮียนี่ก็ดังซะด้วยตาระเบียบล่วงไป
ซะมือเป็นบ้านใหญ่ที่บ้านสาธุขอราตนาหลวงปู่กงขอให้ได้ทีวีสีลูกจะได้เอาไปให้แม่ที่บ้านนอกสาธุยังไม่ถึงแม่เว้ยตะยาวตะยาวอะไรขนมโก๋เอามาทำไมอีกวันหน้าดูโอ้ยกูทำบุญด้วยน้ำโก๋มากชาติแล้วดาเต้ร้องเพลงโชว์คนเดียวได้ทั้งเพลงไหมได้ดาเต้ดาเต้เอ้ยไอ้หานี่ก็เอ้ยเด็กมันเข้าลูกกับมันเข้าลูกกับตาโอ้โหว่างเล่นปัดเตอร์นะนี่ดังแป๊ดดังแป๊ดเหี้ยอ๋อหลุดอันนี้ไปออกไอ้ไหนทำออกนะถ้าหลุดตัวแล้วเพิ่มไปอีก3นี่ไม่ใช่เก่าเอาหนีไปหนีไปตัวเองไม่ใช่ปะโถเอ้ยยืนดิยังงอโอ้ยโอ้ยมึงจะเน้นหาพ่อมั้ยนี่เยอะๆนี่เยอะๆโอ้ยโอ้ยตะยาวโอ้ยมันเจ็บโอ้ยตึงหมดแล้วดูอีดอกนี่ยังแกบีบเนื้อกูอีกโอ้ยโอ้ยตะยาวหมดแล้วโชว์เต้นได้ยาวปวดแสบปวดร้อนหมดแล้วตอนนี้จะไปรอบตัดสินแล้วตอนนี้ใครร้องดีที่สุดจะได้รับจะได้จับรางวัลอาจจะมีทีวีสีมาดอตตี้มาสาธุทีจะดองผู้คนลงน้องคงมีไข่เต็มท้องเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะจะจะจะมัมจะจริงน้องเอ้ยไม่เคยเลยเห็นใครจะมัมเท่าอย่าเยอะก็เลิกค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วแบบปูไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เพจอีกแล้วล้วงต่อไปนี้ขอให้ลูกได้ทีวีสีสาธุขอให้ได้ทีวีสีจะดูอะไรแล้วไปดูบ้านกูท่านผู้มีเกียรติครับเวลาในรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับเราจะได้พบกันใหม่ในการประกวดครั้งหน้าเราจะหานักร้องที่ชนะมาตะยาวอะไรเลิกไม่ได้นะเลิกมีเรื่องนะทำไมอ่ะไม่ได้เลยแกต้องดูก่อนว่าฉันได้อะไรไม่ได้แล้วนะเวลาหมดแล้วอย่านะอย่าน้องโก้โก้ไม่โก้โก้กูก็กินเริ่มอยากขึ้นมาอีกแล้วอย่านะอย่านะเอาดั้มตีนะน้องโก๋ไม่ต้องเลยจะโก๋จะแกอะไรแกดูก่อนหมดเวลาแล้วไงเล่าเลิกแล้วรายการเลิกแล้วเออเดี๋ยวเผื่อแกได้ไม่ดีบทำไงอ่ะไม่ดีกูก็เอาจะไปให้เมียกูเอาอีกฉันเลยเอ้ยหมดเวลาแล้วหน้าหลังให้เล่นกันอย่าอย่านะอย่าถือเป็นหัวหน้านะอย่านะอย่าโกงดูน้องโก๋อ่าโก๋ไหนเล่าให้เขาเห็นด้วยสิอย่าโกงไม่เอาหน้าเวลาหมดแล้วหน้าโอ้ยไม่หมดเดี๋ยวต่อได้ต่อได้ต่อเวลาแกต้องดูโกงกูดีกว่าเดี๋ยวฆ่าแม่งทั้งคณะเลยเดี๋ยวเอาไอ้เชี่ย
ดูอ้วนอย่านะแล้วถอดออกทำไมไม่ดีป่ะมันห้อยดูเองดูเองอะไรน้องโก้อย่าเสียใจนะฮะทีวีสีเฮ้ยทีวีสีเฮ้ยทุกแกโชคดีนี่หว่าเวลาในรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมครับหมดไม่ได้เลยหมดไปจะเบี้ยวกูหมดแล้วเวลาหมดแล้วไอ้สัตว์นี่ช่วยกรรมการเบี้ยวกูเนี่ยยาตายาวหมดไม่ได้ทั้งหมดมีปัญหากับฉันทำไมไงทีวีสีก็มันหลังค่อยมาเอาเด้ไม่ต้องเลยวันนี้เอารถมาด้วยไม่เชื่อเหรอวะเนี่ยผมจะพูดจริงอ่ะเฮ้ยไม่เชื่อผมโกหกคนเหรอไม่จริงขอเลยขอเลยเดี๋ยวนี้คุณเสริมเวทคุณปีเตอร์ก๋อยเป็นพยานอาทิตย์หน้าค่อยมาเอาจะก๋อยจะแก่อะไรไม่สนใจเลยเอามาเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคโอเคเอาครับไหมครับอย่าโกงอย่าโกงผู้คนบ้านนอกเวลาในรายการเราก็หมดลงแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับเดี๋ยวกันทำไมอ่ะมันจะหมดไม่ได้ทีวีสีฉันอ่ะเฮ้แล้วตุ๊กแกตุ๊กแกแกโชคดีฉันขอซื้อได้ไหมยาละยาละตุ๊กแกฉันซื้อ3บันแล้วกันเอ้ยฉันให้4อ่ะดิทีประเด็นเลยเอ๊ฉันไม่มีทีวีให้ลูกกูนี่จะบอลโลกแล้วจะบอลโลกกูจะไปดูบอลโลกแล้วไอ้ห่าบอลอาทิตย์หน้ามาก็ไม่ได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตุ๊กแกให้ 7,000 นะของกูใครอยาก14นิ้วด้วยเฮ้ยโอ้โหแล้วก็แม่ผมอยากถ้าบอลโลกเดี๋ยวเอามาตั้งหน้าบ้านแล้วดูตลอดแจ้ง 7,000 นะโอ้ยแกกล่องไว้เฮ้ยโธ่เชื่อเอาสิโอ้โหแม่งโชคดีใช่ไหมเนาะโอ้โหหมดแรงเลยโอ้โหโอ้ยดูบอลโลกได้ด้วยนะเวลาในรายการเราก็หมดแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับอะไรอะไรปัญหาอะไรเกิดอีกอ่ะโอ้โหทิพย์หายอะไรของแกไปเนี่ยอะไรใครล่ะเราประกาศว่าไงทีวีสีก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนอะไรแกโอ้วุ่นวายไว้เนี่ยเนี่ยวุ่นวายยังไงอะไรแกเนี่ยแล้วที่ถือนี่อะไรล่ะทีวีแล้วเนี่ยสีประกาศไว้ว่าไงทีวีสีแล้วเนี่ยทีวีสีทีวีสีทีวีสีแล้วได้รับอะไรทีวีสีก็ถูกไม่เอาอะไรกับกูอ่ะโอ้โหโอ้โหแจ๋วเลยพี่แจ๋วยังไงสี TOA ซะด้วยว้านี่แกอยากจะดูสีไหนแกก็เอาสีมาป้ายป้ายไหนที่คุณต้องซื้อสีกล่องแล้วจะดูบอลโลกดูยังไงโอ้ไอ้วุ่นวายวะมึงอ่ะนี่เขาถ่ายทอดสดนะอยากจะดูบอลอยากดูบอลเครื่องอื่นก็ดูได้เปล่าได้เครื่องนี้ก็ดูได้โอ้โหสภาพนี้ดูได้ไงอ้าวดูก็ไปจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดแป๊กเฮ้ยเตะล้นจอเลยเว้ยของมึงเว้ยเออลูกเต่าหัวลูกเต่าหัวพ่อมึงเลยโอ้โหได้ทีวีสีมีบอลซะด้วยโอ้โหเนี่ยเห็นกับตาเลยออกมานอกจอเลยโอ้โหสามมิติเลยเว้ยเออมาฝาดมึงไปทิ้งทำไมอ่ะตะยาวแม่งสาบแดกแล้วนะเร็วอะไรเนี่ยสงสัยระบบไล่สายมั้งเฮ้ยหันมาข้างหน้ากำลังไล่เตะกันอยู่นะเอางี้ดีกว่าเจ๊ขาย150เดี๋ยวทีมและทีวีที่ไหนไปขายเรา50ซื้อแยกสีก็ได้เอาสีอย่างเดียวก็ได้นะเจ๊เหมือนแต่ถ้าพี่มันเดินไปไหนแล้วพี่หิวนะเหมาะมากเลยมันคุ้มมันสมกับตัวพี่อ่ะเหมาะเนาะเออแม่ไหนกูลองหิวนะเดี๋ยวๆเอาโทรศัพท์แม่กันที่เอาโทรศัพท์มือถือมีเครื่องมือถือนี่เอานี่มอบโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงโอ้โหแม่อย่างนี้น่ะโอ้โหแอคหน้าดูเลยนักธุรกิจใหญ่เว้ยมีทีวีมีโทรศัพท์ไปบ้านนอกลงรถได้หิ้วทีวีพกโทรศัพท์เออไปก่อนละโว้ยเพื่อนแล้วกันจะโทรศัพท์โทรไปหาใครเนี่ยไปหาพ่อมึงนะขอได้รับความขอบคุณจากตลกคณะยาวอยุธยาครับพบกันที่นี่ ST ที่เดียวยาวยายืนหยัดอยู่นี่ขอให้ท่านโชคดีม้วนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ